เราเริ่มต้นไปดูการสำรวจนะคะเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกนะคะนี่เป็นข้อมูลของปี2563นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์โควิดนะคะแต่ดูแล้วอันดับเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะเขตปกครองพิเศษฮ่องกงยังเป็นเมืองนะคะที่ถือว่ามีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกนั่นเองนะคะก็มีการปรับตัวลดลงไปบ้างเล็กน้อยในบางอย่างนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ายังสูงอยู่อันนี้เป็นการสำรวจสำหรับชาวต่างชาตินะคะที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละเมืองนั้นๆนะคะโดยแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 แล้วก็ความตึงเครียดทางการเมืองจะส่งผลต่อราคาค่าเช่าที่อยู่อาศัยนะคะแต่ฮ่องกงก็ยังเป็นอันดับ1ในแง่ของค่าครองชีพที่สูงที่สุดนะคะอันดับ2ก็คือโตเกียวค่ะอันดับ3เป็นนิวยอร์กอันดับ4เจนีวาอันดับ1ถึง4เนี่ยเขาบอกว่า4อันดับนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็เหมือนกับในปี2562ส่วนซูริกแล้วก็ลอนดอนค่ะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5แล้วก็6นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยถ้าดูยุโรปนะค่าเงินยูโรก็มีผลนะคะเงินปอนด์ก็กลับมาแข็งค่าก็ทำให้ค่าครองชีพของชาวต่างชาติเนี่ยปรับขึ้นขณะที่เทลอาวิฟของอิสราเอลค่ะอยู่ในอันดับที่7โซเกาหลีใต้อันดับ8นะคะซานฟรานซิสโกอันดับ9แล้วก็โยโกฮาม่าของญี่ปุ่นเป็นอันดับ10ค่ะทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่ามีค่าครองชีพคงที่หรือว่าลดลงในปีนี้นะคะซึ่งทางผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของ ECA International ค่ะลีเควนนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำการสำรวจนะคะค่าครองชีพในครั้งนี้เขาบอกว่าถึงแม้ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงจะตกลงไปบ้างเพราะว่าความต้องการลดลงแต่ว่าฮ่องกงก็ยังคงครองแชมป์อยู่นะคะแล้วเขาไปสำรวจจากอะไรบ้างเขาก็ดูค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในราคาเปรียบเทียบกันอย่างเช่นค่าอาหารการเดินทางสาธารณูปโภคนะคะใน208เมืองจาก121ประเทศจากเดือนกันยายนปีก่อนจนถึงปีนี้ค่ะอันดับที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากค่าเงินผันผวนหลังจากโควิด-19 ระบาดนะคะก็ส่งผลต่ออำนาจซื้อของคนที่ทำงานในต่างประเทศค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ